ศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งปีนี้มาในแนวคิดที่เป็นนาคาคติความเชื่อของตนนานการกำเนิดมนุษย์และธรรมชาติกลายมาเป็นผู้นำของชนไทยในลุ่มน้ำโขงในโอไม่ Reference as Lord of the Waters The Nata Ate to command the rivers Horns and streams Nurturing the land of human life And the struggle itself Were born from the Nata Sea The tale of Lord Nalo Along the Mekong River ตำนานจะกล่าวถึงอำนาจของนาคเจ้าจนเกิดเป็นลำน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแม่น้ำโขงและกระจายสายจนเกิดลำน้ำสาขามากมายในเวลาต่อมาแม่น้ำโขงจึงเรียกขานอีกโดยในภาษากรุงไทยก็ได้คำว่ากาเปลี่ยนมาจากคำว่าดาวและหรือน้ำนั่นเองMoreover, this story speaks of the nine mighty Naka who carved life, branching into tribal towers that crisscross the region. This indicated by Bangladesh, Da, originates from is a reference to the great serpent with divine power. อยู่บริเวณลุ่มน้ำโขงแห่งนี้เกิดความเชื่อและศรัทธาต่อน้ำโดยนาคหรือนาคาที่คอยปกปักรักษาสายน้ำและมอบความอุดมสมบูรณ์ให้แก่มนุษย์นาคาเป็นเจ้าชู้ among the Thai people along the Mekong River cultivates a deep respect and reverence for water viewed as sacred and abundant the people believeSource of water is the dwelling place of the Naka, guardians of the rivers who bestow prosperity upon humankind. Devotion. เรื่องถึงเดือนที่เอ็ดผู้คนจะต้องส่งเรือหรือไหลเรือไฟรูปส่งน้ำไปตามสายน้ำเพื่อเป็นการขอขมาและสมมาบูชาน้ำในลำน้ำจะได้เกิดความพึงพอใจและคอยประทานความอุดมสมบูรณ์จนเกิดเป็นที่เหนือไฟประเพณีที่สืบจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันสร้างชีวิต In the 11th month, people perform the Suong Pira or the festival of the illuminated boat procession or Lai Rua Bai where boats adorn in the form of Naka float down riverHoping to please the Naka and see the blessing of abundance and peace for their communities. Thus, he purified has been passed down through the ages. Naka brings water. Water brings life. และก็ได้เคลื่อนเข้ามาแล้วนะคะสำหรับขบวนแห่จากคณะมนุษย์เชื่อมเกี่ยวกับนาคไม่ว่าจะเป็นจากอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรล้านนาและสยามคือเท้ากาหลงจากนั้นนะคะจึงได้มีการกาหลงนะคะก็ได้เพี้ยนจนกลายเป็นคำว่าแม่น้ำโขงในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งในขบวนของคณะนำหยวกกล้วยมาทำเป็นแท่งซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและขณะนี้ครับการแสดงจากชุมนุมนาคศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือที่ทุกท่านอาจจะคุ้นหูกันดีในชื่อนางรำแสนสวยได้เดินทางมาThank you.
ขอขมาวันทาน้อมอภิวาทประกาศก้องซ้อมสรรเสริญปู่นาคาย่านาคีสีจำเริญจงเพลิดเพลินเชิญรับเอาเหล่าเครื่องลี